เสร็จปุ๊บภารกิจต่อไปนะคะของการดูเวโชรูมวันอาทิตย์ก็คือการดูแลความสะอาดรถเทสไดนะคะ อันนี้ก็เป็นรถรุ่นแคปโฟ 1.9 LDA ที่เราย้ายมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวก็เอาไปทำความสะอาดก่อนค่ะเอาไปล้างนั่นเองนะคะ วันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยค่ะทุกคนไปล้างรถกันเช้าด้านหลังก็จะลกนิดนึงเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนค่ะจอดตรงนี้ก็พอแบบเครื่องใช้งานเขาแล้วนะคะก็ต้องมาทำความสะอาดเขาอันนี้ก็ฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเช็ดแล้วก็ดูดฝุ่นอีกทีหนึ่งเนาะเทสไตเจ้าเงินเจ้าทองของตรองนะคะกุญแจแอบอยู่นี่ไงเสียบชีดเป็นแบ็คคอนโซลนะคะเงาเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับคันนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดอันนี้ก็พร้อมนะคะเตรียมพร้อมให้สำหรับลูกค้ามาเทสต์ไดร์ที่โชว์รูมกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เอาไปจ่ายกันก่อนนะคะทุกคน
หนื่อยพอได้เลยนะเหนื่อยพอได้เลยนะขายจอดที่เดิมค่ะถอยถอยถอยเด้อก็จะมีกล้องมองถอยแบบนี้ด้วยนะคะก็คันต่อไปที่เราจะทำความสะอาดก็เป็นคันนี้นะคะเชสไตแคป2ประตูไฮไลเดอร์1กั๊กเกรดซัดนะคะคันนี้ภายนอกสะอาดพอได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปดูดฝุ่นกันนิดนึงนะคะนี่แหละภารกิจของเวรวันอาทิตย์นะคะก็ไม่ค่อยจะได้สบายกับเขาสักเท่าไหร่หรอกค่ะกุญแจหน้าจอว้าดูดฝุ่นอีกหนึ่งคันดูดฝุ่นอีกหนึ่งคันค่ะจอดไว้ตรงนี้นะคะสำหรับรถเทสต์ไดทั้ง2คันที่รอให้ลูกค้ามาเช็คได้เรียบร้อยแล้วค่ะ2คันพอนะคะสำหรับเวนวันอาทิตย์ไปนั่งรอรับลูกค้าหน้าโชว์รูมดีกว่านะคะทุกคนหมดแรงแล้วตอนนี้เวลา9โมงกว่า